ี่ยเห็นไหมมันหันตามเนี่ยดูดิสวัสดีครับผมจิ๊บจุ๊บโจวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นกันแต่เป็นของเล่นที่ไม่ปกติเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่เป็นภาพลวงตาด้วยไม่เชื่อใช่ไหมมาเรามาลองดูกันเลยครับอุปกรณ์วันนี้นะครับใช้ง่ายๆเลยผมมีแค่อุปกรณ์ธรรมดานี่เป็นแผ่นตัดกระดาษนะครับแล้วก็กรรไกรคัตเตอร์แล้วแต่ที่คนถนัดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้วันนี้นั่นก็คือนี่เลยนี่นะครับอันนี้เป็นแผ่นแบบที่มันอันนี้เป็นรูปมังกรนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าอันเนี้ยวันนี้ผมมีหลายรูปแบบนะครับอย่างอันนี้เป็นมังกรอันนี้เป็นไก่แล้วก็อันนี้ผมมีเป็นแพะด้วยไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปและไปดาวน์โหลดมาตัดกระดาษเองสามารถพิมพ์หมดกระดาษ A4 ธรรมดาหรือว่าจะพิมพ์หมดกระดาษใหญ่กว่าที่มันเงากว่าสวยกว่าได้นะครับแล้วขั้นตอนในการทำเนี่ยไม่ยากเลยเราก็แค่ตัดกระดาษธรรมดานะครับตัดตามกรอบธรรมดาตัดออกมาเป็นรูปนะครับและตรงบริเวณขอบนี่นะเขาจะให้ทำเช่นลองดูอันนี้นะครับนี่ดูอันนี้นะครับนี่ดูภาพนี้นะครับจะเห็นง่ายๆภาพนี้นะครับมันจะมีบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเป็นตัว V แล้วก็เป็นคล้ายๆตัว A นะครับบริเวณเนี่ยเขาให้พับเข้าหมายถึงว่าพับเข้าด้านนี้นะครับส่วนตัว A แบบนี้นะครับเขาให้พับออกแบบนี้อันนี้เส้นนี้พับเข้ามาเดี๋ยวเรามาลองตัดกันเลยดีกว่าคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมถนัดใช้คัตเตอร์มากกว่าบางคนอาจจะชอบใช้ไม้บรรทัดหรือว่ากรรไกรนะครับสำหรับผมเนี่ยฟรีแฮนด์ง่ายที่สุดเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงนี้นะครับตรงตาตรงนี้นะมันจะมีรอยพับใช่ไหมครับเราก็ดูตามรอยพับที่เขาเขียนเอาไว้อันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะพับออกมานะข้างล่างมันจะเป็นกล่องอย่าลืมตัดตรงใต้คางนี้ด้วยนะครับโอเคมาที่เหลือตอนนี้ผมพับเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวต้องทากาวก่อนเออเหมือนจะเริ่มมองเห็นแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดเข้าไปให้เสร็จก่อนแล้วดูนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยผมทำมาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วอีก3ตัวนี่ดูนี่มีเป็นแบบเป็นแมวด้วยนะครับนี่เป็นแมวกระต่ายด้วยนะครับนี่เป็นกระต่ายคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็คือมังกรนะครับตัวที่เป็นมังกรหรือเป็นหมาเนี่ยแหละผมไม่รู้เรียกไม่ถูกเดี๋ยวผมลองเอากล้องอีกตัวนึงมาแล้วเดี๋ยวมาลองถ่ายดูนะครับว่าจะเห็นชัดแค่ไหนกันเดี๋ยวนะดูนะครับทุกตัวเลยนะเอานะเอ้ยมันหันตามเนี่ยเห็นไหมมันหันตามเนี่ยดูดิหันตามหมดทุกตัวเลยนะครับเนี่ยแบบว่านี่ดูอ่ะข้างล่างก็ได้ลงมาข้างล่างขึ้นไปข้างบนดูนี่มันหันตามหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าผมหันเลยนะครับดูนะถ้าผมหันขึ้นมาเลยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมมองเห็นเป็นกระดาษพับได้เลยแต่พอลงมาข้างล่างนะครับดูเนี่ยดูนี่เห็นไหมมันแบบว่าหันหน้าตามเราหมดเลยอ่ะเท่มากเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างครับสิ่งประดิษฐ์ของเราของเล่นในวันนี้นะครับผมว่ามันออกมาเท่มากเลยมันเป็นอิลลูชันนะครับที่เป็นภาพลวงตาที่เราสามารถประดิษฐ์ด้วยของในบ้านเราเองนะครับใช้แค่กระดาษพิมพ์ออกมาแล้วก็กรรไกรตัดกับกาวแค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากจะไปทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูและดาวน์โหลดภาพเหล่านี้แล้วพิมพ์ออกมาถ้าใครมีโอกาสได้พิมพ์และทำออกมานะถ่ายรูปส่งให้ผมดูหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องคิดจบโจนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และกดติดตามที่ช่องคิดจบโจวันหน้าถ้ามีของเล่นสิ่งประดิษฐ์อะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะเอามาออกที่ช่องคิดจบโจนะครับและเหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทำเกี่ยวกับการทดสอบสายตามองภาพ3มิติจากกระดาษนะครับมีหลายคนเขียนคอมเมนต์แนะนำเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้เราเอานิ้วนะครับมาอยู่หน้าโทรศัพท์
แล้วเรามองนิ้วเราให้ชัดข้างหลังมันจะเบลอแล้วเราค่อยๆดึงนิ้วเราออกก็จะมองเห็นภาพ3 มิติเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าวิธีนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเรากลับเข้าไปดูอีกทีนะครับ